วัสดีจ้าวันนี้ผู้สาวค่ะเราออกมายังสำรวจหาเฮดทัวร์เนาะค่ะอยู่สนามหญ้าของแคมปิ้งเนาะค่ะนี่จ้าลักษณะเป็นจังซี่ล้มนิดหน่อยเด้อจ้าตอนนี้กะเกิดขึ้นมา 3-4 ดอกจ้าก่อนนี้มีเฮดทัวร์อยู่3ดอกเนาะจ้าเบิ่งทรงของก็เกิดจ้านี่อุ๊ยตอแข็งๆอยู่เลยอุ๊ยพุ่นเกิดใหม่ๆเลยจ้านี่เฮ็ดทัวร์สวีเดนจ้าโอ้ยนั่นเบิ่งค่ะสิว่าฉันตวนแกให้เบิ่งนี่เอาไปเฮ็ดหยังกินวะติจ้าผัดน้ำมันหอยเด้อจ้าผัดกะเพรานี่เฮ็ดทัวร์เฮ็ดทัวร์สวีเดนจ้าอันนี้ของก็ทะลุขึ้นมาจ้ะอันนี้แกแมนเด้นี่เด้อนี่แกให้เบิ่งคุณสวีเดนค่ะของแท้แน่นอนจ้านี่ยะนี่จ้าลองสังเกตเบิ่งนะคะเด้อเพิ่นสิมาเกิดน้ำสนามหญ้าดอกค่ะนี่จ้านี่อันนี้กำลังทะลุหญ้าขึ้นมาจ้านี่นี่เฮ็ดทัวร์คือกันจ้ากำลังทะลุขึ้นมานี่อันนี้เกิดแล้วนี่อันนี้สงสัยทะลุขึ้นมากเมื่อคืนจ้ะนี่แข็งๆอยู่เลยเนี่ยฝนตกนะค่ะมันซุ่มป๊าดแล้วเมืองดอกนี่ดอกบักในนึงเออทุนน่ะว้ายขันเกิดจัก10ดอกฉันก็สิได้ผัดกะเพราจานนึงพุ่นล่ะจ้า